Okay. สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันที่สนามยิงปืนภูมิไพรินนะครับก็วันนี้จะมาอวดของเล่นซึ่งไม่ใช่ของเล่นใหม่อะไรเลยครับเป็นของเล่นเก่าของเราซึ่งเพื่อนๆที่รักในปืนลูกกรดเนี่ยก็แทบจะมีเกือบทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าควรขายได้ก็จะต้องมีอย่างน้อย1กระบอกครับก็ตัวนั้นไม่ใช่อะไรก็คือ Luger 10/22นั่นเองครับปืนเซมิออโตชื่อดังปฏิบัติการไว้ใจได้แล้วก็กลไกเรียบง่ายครับวันนี้มาในรูปลักษณ์อีกรูปแบบหนึ่งครับสมชื่อของ Luger 10/100ครับผมนี่ครับสำหรับคนที่เห็นรูปอันนี้แล้วคงจะทราบดีอยู่ว่าเป็นตัวนี้เป็นพันท้ายของปืนแม็กพูลนะครับพันท้ายแม็กพูลของลูเกอร์10/22ซึ่งเป็นรุ่นแบ็คแพคเกอร์ครับแบ็คแพคเกอร์เห็นรอยต่อตรงนี้ใครๆก็บอกว่าอ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นเทคดาวน์แน่นอนใช่ครับพันท้ายตัวนี้เป็นปืนพันท้ายเป็นพันท้ายของปืนรุ่นเทคดาวน์ครับแต่ทีนี้เนี่ยตัวปืนกระบอกเนี่ยตัวปืนดั้งเดิมของผมกระบอกเนี่ยใช้เป็นรุ่นธรรมดารุ่นปกติก็คือไม่ใช่รุ่นเทคดาวน์ปกติรุ่นเราก็จะมีX22รุ่นที่เป็นรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาก็คือไม่สามารถถอดได้ครับแล้วก็มีรุ่นเทคดาวน์อีกรุ่นหนึ่งที่เอาไว้ถอดประกอบเฉยๆไม่สามารถจะถอดตัวนี้มาประกบกับข้างล่างได้รุ่นนี้คือรุ่นแบ็คแพคเกอร์ครับผมครับก็ถ้าเป็นรุ่นปืนที่เทคดาวน์เนี่ยพอเราถอดลำกล้องตรงนี้ออกมาแยกชิ้นส่วนมาเราสามารถประกอบเข้ากับตรงนี้ได้ครับก็ประกอบพันท้ายเพื่อที่ให้มันอยู่ในบล็อกเล็กๆเองครับแต่ว่ากระบอกนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่ผมคิดว่ามันควรจะเอามาใส่ได้ก็เลยเอามาลองเล่นแล้วก็มาแนะนำเพื่อนๆครับผมครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นสแตนดาร์ดที่เป็นลำกล้องเดิมครับแต่ว่าตัดสั้นแล้วก็ตีปอกให้มันเป็นปอกให้มันเป็นลำสวยๆเหมือนพวกลำกล้องหนาแต่ว่าเป็นลำกล้องแบบน้ำหนักเบาครับทีนี้เนี่ยรุ่นธรรมดาที่ร้านก็มีรุ่น X22 ที่ร้านก็มีแต่ว่าด้วยกระจมมือมันจะค่อนข้างยาวครับอีกอย่างนึงผมชอบฟังก์ชันของตัวแบ็คแพคเกอร์เนี่ยครับตัวแบ็คแพคเกอร์เนี่ยมีฟังก์ชันที่ผมอยากได้คือ1สวดทรงมันสวดทรงของมันน่ะมันจะดูเพียวๆบางๆกระทัดรัดไม่ใช่พันท้ายแบบเต็มๆลักษณะนี้ตรงนี้ก็เจาะช่องไว้จุดเด่นที่สำคัญอีกจุดนึงที่ผมชอบก็คือตัวช่องเก็บของครับช่องเก็บของในพันท้ายตัวเนี้ยเขาจะให้มา2ตัวประทับแก้มเนี่ยให้มา2อันรุ่นที่ติดปืนปกติเนี่ยจะเรียบๆแล้วรุ่นนี้จะโหนกขึ้นมานิดนึงครับตัวนี้เราสามารถเปิดขึ้นมาได้ครับด้านในสามารถใส่แมกกาซีนสำรองได้อันหนึ่งครับแล้วก็สามารถใส่กระสุนลูกกรดไว้ในนี้ได้1กล่องครับแล้วเราก็เวลาเราไปใช้งานเราก็ไม่ต้องกลัวว่าจะลืมกระสุนลืมแม็กกาซีนครับอาจจะมีแม็กติดปืนสักตัวหนึ่งเกิดไปเดินตามชายทุ่งที่ไหนแล้วไปเกี่ยวถูกตรงนี้แม็กกาซีนหล่นหายเราก็ยังมีสำรองตรงนี้พร้อมทั้งกระสุน50นัดอยู่ในชุดของมันอีกชุดหนึ่งครับทีนี้เนี่ยกระบอกนี้พอเราใส่แล้วใส่พันท้ายเข้าไปแล้วอ่ะจะไม่มีตัวยึดกระโจมหน้าครับก็เลยต้องอาศัยตัวยึดดอทของแม็กพูลอีกตัวหนึ่งตัวยึดดอทของแม็กพูลเนี่ยก็จะมีชุดด้านล่างซึ่งปกติเราก็จะหาไม่มีอยู่ครับก็พอดีชุดเนี้ยก็จะมี
มีชุดด้านล่างเพื่อที่จะเอากระจงมือนี้ยึดเข้าไปได้ผมก็เลยติดตัวยึดดอทตัวนี้เข้าไปเพื่อที่จะยึดกระจงมือนี้เข้าไปซึ่งบางท่านอาจจะชอบลักษณะเวลาประทับพันท้ายแล้วเนี่ยแทนที่ดอทจะอยู่ใกล้ตาบางท่านอาจจะชอบว่ามันอยู่ไกลตานิดนึงซึ่งตัวยึดดอทของแม็กพูตัวนี้เขาออกแบบมาให้ใช้สำหรับปืนเทคดาวน์โดยเฉพาะเพื่อว่าเวลาเราถอดเราใส่เนี่ยโอกาสคลาดเคลื่อนจะมีน้อยที่สุดครับเพราะว่ามันไม่ได้ยึดที่โครงปืนแต่ว่ามันยึดกับแนวลำกล้องเลยแล้วเวลาเรายิงตัวกล้องก็จะยึดกับลำกล้องซึ่งจะเป็นแนวแกนเดียวกับลำกล้องเลยเพราะนั้นโอกาสที่คลาดเคลื่อนมันก็จะน้อยกว่ายึดที่กระโหลกคือตรงนี้สำหรับปืนระบบเทคดาวน์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนที่ไม่ได้เทคดาวน์มันก็จะแน่นแข็งแรงมั่นคงก็ถ้าติดไว้ตรงนี้บางคนเผื่ออยากได้ติดดอทถนัดแบบมองดอทไกลครับติดไกลก็เราก็แทนที่จะติดไว้บนกระโหลกเราก็ติดไว้ตรงนี้ได้ครับเวลาประทับปืนก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านครับครับก็ลองดูว่าเบื่อปืนตัวเองบ้างหรือยังครับถ้าเบื่อแล้วก็มาหาของเล่นใหม่มาตกแต่งให้มันเป็นปืนใหม่อีกสักกระบอกหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับพร้อมนะครับครับโอเคครับปืนยิงสนุกครับผม